สวัสดีอย่างเป็นทางการครับนะอ่ะมานะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับที่ผมต้องรีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไลฟ์ไปมันจะไม่เสถียรนะครับก็คือช่วงนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi อะไรก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เพื่อไม่ให้ขัดอรรถรสของพวกเรานะชาวครอบครัวสันขวานทุกๆวันเราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวงการพระเครื่องกันนะครับอ่ะวันนี้ใครมีอะไรสงสัยจะได้ดูพระแท้ๆกันอยู่แล้ววันนี้ผมขึ้นนะครับหน้าเฟซเลยว่าพระแท้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 ยอดนิยมไม่ใช่พระแท้อย่างเดียวนะครับพระแท้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 ครับยอดนิยมครับอ่ะมาเดี๋ยวก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวขอคีมบิดหน่อยลูกต้องบอกครับว่าวันนี้ผมมีธุระผมจะปิดไลฟ์เราห้าทุ่มวันนี้เราจะได้คุยกันน้อยนิดนึงนะครับเราจะปิดไลฟ์ประมาณ5ทุ่มได้พิมพ์คะแนนหลังตาไปนี้แล้วครับแขวนเลยนะครับสวัสดีครับพี่สุติยนต์นะครับสวัสดีครับพี่ภัยรัตน์พี่สันติพี่สิทธิพรครับแอดมินให้ใครเข้าไปหยิบสร้อยพี่นะลูกอาบน้ำแล้วพี่ยืมหยิบสร้อยออกมาครับสวัสดีครับพี่ดุสิตแก้ววานิชนะครับใครอยากจะดูพระแล้วก่อนจะเข้าไปดูพระมีคำถามอะไรสงสัยถามมาคิดยังไงกับพระที่มีบัตรคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรามาคุยถึงเรื่องที่ผมคุยไปเมื่อวานนะครับเรามาคุยถึงเรื่องเมื่อวานว่าคือต้องบอกแบบนี้ว่าวันเนี้ยผมอะไม่ใช่ผมคนที่เล่นพระแท้อย่างเดียวนะเชื่อไหมครับว่าเพื่อนผมอะคนที่ทำพระเกย์อะยังมานั่งคุยกันเลยครับครับยังมานั่งคุยกันเลยฮะมานั่งคุยกันว่าเขาทำเก๊เนี่ยเขาผมคุยกันนั่งคุยกับเพื่อนเลยนะบอกเฮ้ยการทำเก๊เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปอะไรเท่าไหร่นะเพราะเราทำเก๊ใช่ไหมฮะนะบอกมึงจะทำเก๊มึงทำไปเลยก็คือเขาเราไปคุยกันว่าทำเพราะอยากจะรู้ว่าเซียนจะโดนไหมทำเพราะอยากรู้ว่าเซียนเนี่ยจะโดนไหมความท้าทายของคนทำพระเก๊เนี่ยคือมันจะลองวิชาไปเรื่อยว่ามันจะสามารถทำให้เซียนเนี่ยซื้อพระได้ไหมไปเจอตัวอะไรใหม่ๆมาตัววิธีกรรมใหม่ๆเขาจะทำแต่เขาขายราคาพระเก๊ครับสมมุติพระเล่น 400,000 ไอ้พวกนี้ 8,000 ก็ขายเปิด 50,000 ก่อน30,000 ขายเท่าไหร่ก็ขายเพราะพระมันเป็นพระเก๊เราก็มาคุยถึงเรื่องราวของวงการพระเครื่องที่มาว่าจริงๆอ่ะเซียนพระที่โดนพระเก๊ไปอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะเซียนพระก็จะพูดเสมอว่าเอ้ยเล่นพระเนี่ยมันสามารถที่จะโดนพระเก๊ได้ก็ไม่ได้เสียหายถ้าโดนเก๊ไปแล้วหรือไม่รู้ว่าเก๊เอาไปแอบสักขายลูกค้ากันไปเนี่ยไม่ได้โชว์หน้าเฟซอ่ะไม่แปลกแต่การเอามาโพสต์ลงโชว์หน้าเฟซว่าเนี่ยเป็นพระแท้เนี่ยอันนั้นมันเกิดความเสียหายกับวงการพระขอยาอมไหมลูกเสียหายยังไงรู้ไหมครับเสียหายคือทำให้คนมาจดจำพระเก๊ไปเป็นองค์ครูไงครับนะทำให้เกิดปรากฏการคนไปจำคิดว่าเหรียญเซียนต้องแท้เอาเหรียญเก๊ที่เซียนโชว์ลงเฟซนะครับไปเป็นตัวอย่างในการดูเหรียญนั้น
คือพอว่าจำว่าเก๋เป็นองค์ครูก็บันเทิงแน่นอนนะแล้วก็เชื่อไหมครับว่าคนที่โดนพระเก๋แบบนี้นะครับอันแรกอ่ะซื้อไปเหรียญเดียวอ่ะด้วยความหวั่นใจสวัสดีครับพี่กมลใจพี่โปมานิดพี่ซามูไรพี่อุ้ยพันท้ายนะสิทธิ์พี่นะพี่ศักดาพี่นัทพลพี่มนัสพี่เนติผลพี่แม่เท่าซิ่งนะครับแม่เท่าซิ่งที่ได้สอนกระบะซิ่งมาครับนะมันจะมีพวกนะปิดกั้นความจรวดขวางทางความเจริญพี่สมภพศรีกาศพี่ปัญญาพี่เนติผลซื้อองค์แรกไปด้วยความหวั่นใจแล้วเอาไปออกบัตรดันออกบัตรได้พอออกบัตรได้ปุ๊บก็มาตามซื้อเหรียญที่2ที่3ที่4ที่5ปัญหาคือนะครับพระเก๋เซียนโดนไปสมัยก่อนอุบอิบโดนแม่นิบโดนแล้วไปออกบัตรได้สบายครับก็เปิดประตูให้พระเก๋เข้าวงการตึม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 แต่สุดท้ายนะไอ้เซียนพระพวกนี้มันไม่ได้เก็บพระไว้เองนี่ครับมันเอาไปขายหมดนะครับมันไปขายให้กับลูกค้าสุดท้ายกรรมไปตกกับลูกค้าวันนี้ก็นั่งคุยกับเพื่อนผมว่าเออมันก็บอกว่าเออมันก็บอกมันก็ผิดนะคือบอกว่ามันน่ะแค่ทำเพื่อสนองกิเลสตนเองว่าเซียนน่ะที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยจะโดนพระเก๋มันไหมแต่พอโดนปุ๊บเซียนน่ะไม่ได้เก็บไว้เองอ่ะเซียนมันขายลูกค้าต่อแล้วกรรมมันไปตกกับลูกค้าแล้วตราบใดที่วงการมะเขือมันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคือเข้าใจไหมครับว่าตำหนิมันทำให้โดนพระเก๋นะแต่เหรียญเนี่ยแค่คุณเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นบล็อกทอดอันนี้มันเป็นบล็อกจริงอ่ะปัญหามันจะไม่เกิดอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเหรียญนึงวันนี้เพิ่งซื้อมาพระขายได้จริงทำเก๊อ่ะนี้ก็นะครับวันนี้ซื้อเหรียญนี้มาเหรียญนี้แพงมากนะผมเอาโซดาไฟล้างเหรียญทองเหลืองทำยังไงให้ผิวกับผมบอกตลอดว่าอย่าเอาโซดาไฟไปล้างทองเหลืองผมก็พูดตลอดว่าอย่าเอาโซดาไฟไปล้างทองเหลืองนะครับอันนี้แท้ไหมอันนี้แท้ไหมเพื่อนๆตอบผมก่อนแฟนเพจผมเนี่ยต้องตอบได้แล้วอันนี้แท้ไหมเก๋สวัสดีครับอาจารย์แต่งตัวรอไปไหนไม่ได้ไปไหนมาแต่กำลังจะไปพี่นุ่มภูทอมแดงชัยนาทครับนี่แท้หรือเก๋เก๋ครับเก๋เพราะอะไรเก๋ครับไม่น่าดูจากรูห่วงเก๋ครับเอออ่ะนะครับไม่แท้อ่ะเหรียญนี้สร้างปี247กว่าสินข้อหนึ่งเจ้ามาขาใจข้อสองรักไปหัวใจดวงนี้ไรผิดยุคผิดไหมไม่แท้เออรอยทอดแท้ผิวเดิมกะไลรอยทอดพิมพ์แท้กะไลไม่ตรงยุคอ่ะแอดมินแปลเหรียญกะไลทองเก๋พี่หน่อยดูเปลี่ยนเก๋รู้ห่วงใหญ่คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องดูสิ่งที่มันเป็นที่เรียกว่าธรรมชาติก่อน
เราต้องดูสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมชาติก่อนอย่างน้อยๆคือเจาะทีเดียวไม่มีรอยถอด2กระไหลเนี่ยมันตรงยุคปี7กว่ามั้ยเหรียญเนี้ย7กว่าเหรียญเก๊มีมั้ยลูกอ่ะบอกกันเข้ามาก่อนแท้หรือเก๊วัดระแวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอวัดระแวงโรคประสาทใช่ไหมหมอวัดระแวงอ้าวมันเดี๋ยวหาฮะโอเคถ้าเป็นยุคนี่จะเป็นยุคใหม่อ่ะส่วนพระเก๊อันนี้กระไรพระเก๊มีพระอินทร์ไหมพระอินทร์เออนี่กระไรพระสุดท้ายว่าเหรียญเนี้ยเขาเข้าฝั่งนี้หรือเข้าฝั่งนี้อ่ะนะครับเอาง่ายๆครับเนี่ยกระไรอ่ะเขาเข้าฝั่งนี้หรือเขาเข้ากับฝั่งนี้อันนี้เอาออกก่อนนี่เหรียญเนี้ยเหรียญนี้เก๋เนี่ยตรวจสอบว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเก๋กระไรแบบเนี้ยเก๋โอเคคืออย่างแรกอะก่อนจะไปดูรูเจาะหรือดูอะไรก็แล้วแต่เหมือนเวลาคุณไปดูคนน่ะกับตุ๊กตายางเอาหรือปูนปั้นก็แล้วแต่หรือหุ่นขี้ผึ้งก็แล้วแต่คนจริงๆตาสีดำหุ่นขี้ผึ้งตาสีดำได้ไหมได้คนปากสีแดงหุ่นขี้ผึ้งทาให้ปากสีแดงได้ไหมได้แต่เรารู้ว่าอันนี้เป็นคนจริงๆอันนี้เป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือเป็นปูนปั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะกายเนื้อซึ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ซึ่งกายเนื้อซึ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอันเนี้ยมันกระไหลพระเก๋อันนี้ไม่กระไหลพระแท้ถามแค่ว่าเหรียญเนี้ยเข้ากับฝั่งแท้หรือเข้ากับฝั่งเก๋แค่นี้เองคือคุณต้องมีภาพจำก่อนไงภาพจำของธรรมชาติก็ไล่พระแท้ได้ครับแท้ขยื่นมีเส้นบังคับครอบอ่ะโอเคอันเนี้ยเปรียบเทียบให้ดูว่าเนี่ยเก๋เนี่ยแท้เข้ากับฝั่งแท้ผมบอกเลยว่าผิวแท้พระแท้ไปแล้วแท้ครับผิวแท้น่ะคือพระแท้อยู่แล้วคราวนี้เราก็ไปดูสิ่งที่เราสงสัยว่าไอ้รอยขยื่นน่ะมันใช่รอยขยื่นไหมมันไม่ใช่รอยขยื่นมันเป็นเส้นขีดวาดภาพมันไม่ใช่รอยถอดมันเป็นเส้นขีดล่างพิมพ์เหมือนเส้นสเกลเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแหละเห็นไหมฮะได้กล้องตัวละ 70,000 มา2ด้วยวันนี้ตัวหนังสือมีรอยต่อยันไหมเส้นกรอบรูปเยี่ยมครับชัดเจนครับผมแท้ 100% ครับโอ้สวัสดีครับนี่ใครอยากได้พระดีๆนะติดตามเฟซนะคุณสิทธิชัยเล็กตระกูลชัยเนี่ย
อ่ะตกลงแท้หรือแก้ครับมีรอยต่อยันครับมีรอยต่อยันมีรอยต่อขละแกะบล็อกสดแท้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเหรียญนี้แพงเหรียญ 5-60,000 อยากดูเหรียญเก๊บล็อกนี้ไหมเหรียญนี้ไหมผมนี่ก็สรรหาหยิบสองเหรียญมาเหรียญนี้แท้ไหมคุณจะเอาตำหนิอะไรอ่ะไม่หมดแต่สิ่งที่ไม่มีตื่นตื่นครับเก๋เทียบความต่างให้ชมหน่อยระหว่างแท้กับเก๋เห็นไหมฮะอักขระมันติดเป็นพืชเดียวมันไม่มีรอยต่ออักขระอะระหังอย่างเงี้ยเห็นไหมมันติดเป็นเส้นเดียวเห็นนะเขาจะมีรอยหยุดตามข้อต่อแต่ละเส้นเห็นไหมซึ่งการแกะเส้นทีละเส้นด้วยต่างระดับอะเคาะเซาะทีละครั้งมันก็ต่างระดับกันใช่ป่ะล่ะมันก็เกิดเป็นรอยกายทับของยันเนี่ยอะระหังเนี่ยเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยมีรอยต่อเนี่ยพืชเดียวไม่มีรอยขาดไม่มีรอยต่อห่วงหายดีครับเพราะว่าห่วงมีรอยถอดไงมันก็ต้องตัดออกเนี่ยคุณจะเห็นรอยถอดชัดเจนเนี่ยไหมตรงเนี้ยห่วงมันต้องตัดพระเก๋อ่ะเพราะไม่งั้นจะเห็นรอยถอดนะเวลาแต่งพระเก๋มันต้องตัดเหรียญนี้มีเก๋เพราะว่าเป็นเหรียญที่มีราคาหน้าดูผิดเพี้ยนหน้าไม่ผิดหน้าเหมือนกันแต่ตื่นกับไม่ตื่นกันเองนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่ถอดได้ดีนะเออถ้าคุณจำตำหนิยังไงมันก็มีหมดอะครับเหรียญถอดอะตัดเหมือนคลิปเมื่อวานใช่เหรียญเก๊ก็มักจะตัดหูเห็นไหมฮะอ่ะนี่เมื่อกี้มีใครถามอะไรอยากให้ดูเหรียญลงยาทำไมเลยครับนะครับคราวนี้เรื่องราวอ่ะนี่พระเก๋เห็นไหมเอาไปใส่อัลบั้มไว้ใส่อัลบั้มสีน้ำตาลเนี่ยพระเก๋ดีๆเนี่ยเอาไปใส่อัลบั้มสีน้ำตาลไว้อ่ะนะครับคือการดูเหรียญเนี่ยคุณดูแค่เป็นงานถอดเนี่ยเหรียญนั้นเหรียญเก๋ได้ใส่อัลบั้มไว้ใช่เวลาคุณไปหาเนี่ยอย่างเงี้ยแท้ไหมเอาเหรียญเก๊เมื่อกี้มาเหรียญหลวงพ่อเมื่อกี้ดิลูกสีน้ำตาลอยู่ไหนอันนี้เห็นป่ะถ้าแท้มันต้องเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมเหรียญแท้เห็นไหมเขาจะมีความเก่าใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นเหรียญแท้เขามีความเก่าความแห้งพอเหรียญเก๊มันไม่แห้งอ่ะครับอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นก็นี่คือเรื่องราวที่หยิบมาเบิร์ดธงชัยเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวนี้แท้ไหมครับ
รดูลงยาอ่ะเรื่องลงยาผมรับไปแล้วเดี๋ยวผมคุยในนี้ก่อนลงยามันเป็นยังไงมันยากตรงไหนอ่ะเหรียญนี้แท้หรือเก๊แท้ค่ะแท้เก๋แท้ขอคาราบาวหน่อยครับมึงรู้ไหมกูเป็นใครเป็นใครเว้ยตกใจฮะเป็นใครเว้ยอะไรนะเป็นใครถ้าเขาขอคาราบาวไงมึงรู้ไหมกูเป็นใครลงกล้องหน่อยครับขอขอรับจำสีได้แล้วเก๊แท้ครับรูหูใหญ่เปล่าครับเก๊แท้เก๊ครับเก๊จะเยอะกว่าแท้เก๊เก๊แท้เก๊อะก็ว่าความรู้สึกแรกของคุณเนี่ยความรู้สึกแรกของคุณผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเก่าหรือไม่เก่าในความรู้สึกแรกของคุณก่อนหูกว้างเทียบเก๋เลยอ่ะเอาความรู้สึกก่อนโอเคคราวนี้ก็ไปตรวจคำตอบอันนี้คือความรู้สึกนะครับต่อไปคือการตรวจคำตอบว่าเราสงสัยว่าแท้หรือเก๋เนี่ยเราไปดูว่ามีรอยต่อยันไหมพี่ฟูหมิงบอกเก๋สวัสดีครับพี่ฟูหมิงเนี่ยพอพินเหรียญดวงอ่ะเยอะมากโอเคเก๋หรือแท้เก็บไว้ในใจจะเก็บไว้ในใจที่ครั้งยังมีพระแท้ในใจนะครับอ่ะโอเคปึ๊บมาดูรอยต่อยันพอมาเทียบกับเราเทียบกับรอยต่อยันของเหรียญอื่นก็ได้ไม่ต้องเหรียญเดียวกันหรอกเรามาเทียบรอยต่อยันโอเคเก๋ครับนะพอเราเริ่มดูกระไรไม่เก่ากระไรไม่ถึงยุคมาส่องโอ้ตัวต่อยันไม่มีพอมามองเหรียญแล้วก็จะบวมๆจะมีรอยถอดด้านข้างนะดูบวมๆยุบๆเนี่ยแค่นี้นะครับวิธีการดูแท้เก๋แค่นี้เมื่อกี้มีคนถามลงยาไม่ผมไม่เคยเห็นเหรียญเก๋ดีนะยังเหรียญเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าเขาจะว่าเป็นเหรียญเก๋ดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะมันคือถ้าคุณเข้าไม่จำตำหนิจำเหรียญแท้กับเหรียญถอดแค่นั้นเองจบครับอ่ะเหรียญเก๋เหล่านี้ใส่อัลบั้มไว้เหรียญลงยามันเป็นยังไงฮะเหรียญลงยามีปัญหาอะไรครับเห็นไหมเหรียญแท้นะตัวต่อยันเป็นไงคำว่าหลวงพ่อเป็นไงกายก็ยังเส้นขนมจีนเลยอย่างเอาไม้มาต่อกันนะครับถ้าตัวหนังสือติดเป็นพืชเดียวเป็นพระถอดอ่ะนะฮะไม่เป็นไรก็สอบตกเดี๋ยวค่อยมาสอบกันใหม่ไม่ใช่ปัญหาครับเพื่อนๆนะสอบตกค่อยมาสอบใหม่ไม่ใช่ปัญหาวันก่อนที่มีแหวนอยู่วงนึงเป็นแหวนวงยาที่เราบอกว่านั่นเป็นองค์ครูอ่ะให้ทุกคนดูกันไว้อ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสนใจกันหรือเปล่าเนี่ยแหวนวงยาสีเขียวพระธาตุอ่ะอ่ะนี่แล้วหนูมีเหรียญ
โรงยาที่พี่เลี่ยมอยู่อ่ะแถวๆเนี้ยไปเหรียญโรงยาเลี่ยมมันอยู่ในถาดใหญ่อ่ะเลี่ยมมาติกไว้2อันอ่ะถาดนี้ทับอยู่หรือเปล่าไม่รู้พาก็เยอะเยอะจะแบ่งถูกๆก็ไม่หมดอ่ะถาดนี้มันซ้อนกัน2ชั้นเด้อลองเปิดชั้นล่างสิลูกเออมีเหรียญโรงยาไหมเอาหยิบมาอีกเหรียญนึงอ่ะมี2เหรียญเหรียญสีแดงนี่อ่ะมาเออไปคือแบบเนี้ยถ้าคุณมีตัวอย่างคุณว่าเหมือนกันไหม2อันเนี้ยคนละวัดเหมือนกันไหมครับยาคนละวัดนะครับเหมือนกันไหมทำไมเหมือนอ่ะอันนี้เหรียญเก๋เก็บใส่อัลบั้มเก๋เห็นป่ะถ้าเป็นลงยายุคใหม่ไม่เหมือนนี่ลงยาหลัง2500นี้ลงยาก่อน2500โอเคผมต้องบอกแบบนี้มันคือวัตถุดิบคุณต้องเลิกฟังคนที่มีพระองค์เดียวในมือแล้วก็อธิบายพระองค์เดียวในมือคุณต้องเข้าใจเรื่องวัตถุดิบที่มันมีในแต่ละยุคสมัยครับเหมือนเชือกอะถูกป่ะเชือกอะที่คุณเอามามัดวัววัดควายกับเชือกที่คุณเอามานะครับชักเสาธงถูกป่ะเชือกที่คุณเอามารัดกระบะรถทุกผักมันเชือกเดียวกันไหมนะถ้ายุคเดียวกันมันต้องเชือกตัวเดียวกันเออฉะนั้นมันคือวัตถุดิบที่มีในแต่ละยุคสมัยลงยาคุณจะเห็นรอยขุดเพื่อให้ยามันติดกระเหรียญไม่กระท้องง่ายพอขุดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องเอาเม็ดยาเสียงอะไรลูกเนี่ยครับคุณก็ต้องเอาเม็ดยาเม็ดยาเนี่ยมันเป็นเหมือนผลึกแก้วเลยใช่ตำอ่ะให้ละเอียดใช้ขนเป็ดนะไม่ใช่ภูกันภูกันเนี่ยไปจุ่มในผงยาแล้วมันติดภูกันมันไม่ลงมาในเหรียญหรอกเขาใช้ขนเป็ดอันนี้คือเรื่องจริงใช้ขนนะเป็ดตัวหนึ่งใช้ได้2เส้นปลายปีกคุณไปร้านทำทองนะปัจจุบันจะยังมีขนเป็ดขายอยู่ขนเป็ดมันไม่อมน้ำเพราะยาเนี่ยเวลาเขาบดเป็นผงอ่ะเนี่ยเขาต้องเอาไปใส่ในถ้วยแล้วก็มีน้ำหยอไปแล้วก็เอาขนเป็ดเนี่ยไปแตะเอามาแตะบนนี้พอแตะเสร็จแล้วเผาเพื่อให้ยาเนี่ยมันละลายเป็นแก้วอย่างนี้ยาเนี่ยผมบอกเลยนะยาแต่และเบอร์เขาเรียกเบอร์ยาครับนะพอเวลาเผามาแล้วสีมันจะต่างกันถ้าเป็นยาเบอร์เดียวกันยุคเดียวกันมันจะเหมือนกันแบบนี้นะครับพอเวลาเผาไปแล้วอันเนี้ยคุณดูนะอันนี้ไม่ได้ขัดมันมีขัดกับไม่ขัดอีกนะถามว่าถ้าขัดนะจะต้องเป็นยังไงเนี่ยขัดคือใช้หินขัดยาหินขัดเพราะยาเนี่ยเวลาเผามามันจะคุณต้องใช้หินนะมันจะขายหินแล้วมีแต่อันเล็กกว่าฝนให้มันเรียบพอเรียบเป็นพื้นเดียวกันจึงเอาไปเผาอีกทีนึงมันก็จะได้เป็นเหรียญลงยาแบบนี้เนี่ยมันคือยาเบอร์เดียวกันมันถึงเหมือนกันเข้าใจไหมครับยาเหรียญแท้ก็จะเป็นยาเบอร์เดียวกันในยุคนั้นขอโทษไอเหรียญเก๋อะยาจากไอคนทำเก๋มันก็จะเหมือนกันคุณอยากเห็นเหรียญเก๋ลงยาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเหรียญเก๋ลงยามาให้อยู่เห็นไหมครับคุณไปดูปู่อินวัดโบสถ์หลวงพ่อโสธรยาสีนี้ไหม
เนี่ยแล้วยาแต่ละอย่างนะครับผมบอกเลยว่ายาเนี่ยซ่อมไม่ได้นะซ่อมไม่ได้ถ้าคุณเห็นตรงเนี้ยมันแหว่งคุณอยากจะเติมยาไปเอายาคนละเบอร์มาเติมเผาปุ๊บกลายเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองเลยยาซ่อมไม่ได้ถ้าจะซ่อมได้ต้องเป็นยาเบอร์เดียวกันแล้วคนที่รู้เบอร์ยาในประเทศไทยมีอยู่ที่เดียววงเวียนใหญ่เป็นร้านซ่อมเครื่องราชถ้ายาตามไอ้ร้านรับทำทองอ่ะร้านลงยาคุณเอามาปนกับยาเดิมนะเจ๋งหมดแต่คนที่จะลงยาใหม่เนี่ยเขาจะรู้กันต้องรื้อยาเดิมออกแล้วยาเดิมเนี่ยรื้อด้วยอะไรรื้อด้วยไซยาไนด์คือง่ายๆอ่ะเราผมอ่ะซนมาหมดแล้วเออนะครับคือผมซนมาหมดแล้วไอ้ที่บอกเนี่ยการรื้อยาเนี่ยต้องรื้อด้วยไซยาไนด์นะครับเอาไซยาไนด์เนี่ยนะแช่หรือยาออกต้องรื้อให้หมดถ้าจะแก้ยาจะลงใหม่ก็ต้องเป็นยาเบอร์เดียวกันทั้งหมดผสมเบอร์กันไม่ได้นะครับคือการเกิดฟองอากาศหรือไม่เกิดฟองอากาศมันขึ้นกับฝีมือของคนลงแล้วก็เขาจะใช้ตะเกียงตะเป่าฟูกใช่ไหมยาเนี่ยจะวางบนตะแกรงแล้วก็เป่าคนเป่าไม่เป็นเป่าแรงเหรียญละลายอีกมันเป็นความชำนาญคนเป่าไม่เป็นเหรียญละลายอีกนะฉะนั้นอันนี้คือเห็นไหมอันนี้ปีอะไร96งานเดียวกับโสธร97ไหมเออฉะนั้นเวลาคุณจะดูยาเหรียญแพงคุณก็เอาแหวนอย่างเงี้ยไปเป็นองค์ครูเทียบได้เนี่ยก็เอาจริงอ่ะถ้าคุณไม่รู้วิธีการสร้างผมถามจริงจะเล่นไม้ยังไงหว่าเพื่อนๆเวลาคุณดูรายการทำอาหารเห็นป่ะรายการทำอาหารจะบอกอะไรอันนี้มันเป็นแบบนี้เพราะผมใช้นะต้องใช้อะไรอะโวคาโดทั้งไม่เกิดเป็นกลิ่นนี้ต้องใส่พริกตัวนี้ต้องใส่ไอ้น้ำอันนี้เออถูกไหมถึงได้อาหารที่เป็นรสชาตินี้เวลาทำอาหารเนี่ยเชฟอธิบายอะไรแหวนที่ไหนครับอยากได้เนี่ยเชฟอธิบายอะไรเชฟอธิบายวัตถุดิบในการทำอาหารถูกป่ะเชฟอธิบายวัตถุดิบในการทำอาหารถ้าคุณจะเล่นพระคุณไม่สนใจวัตถุดิบอ่ะมันจะเล่นยังไงอ่ะเล่นตามใครเป็นคนพูดเหรอทุกวันนี้ผมจริงต้องออกมาบอกไงว่ามันโดนกันเยอะไปแล้วอย่างเงี้ยเก๋นะครับเก๋คืออะไรตัวหน้าเหรียญนี่เป็นตัวถอนอ่ะอย่างงี้แป๊บนึงเต่าในกองแพ้ไหมครับยาแบบนี้เก๋นะครับนี่คือเหรียญเก๋อ่ะคุณดูนะเหรียญนี้เป็นเหรียญอาร์มนะเก๋เก๋นะครับยาตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันชัดเลยนี่ยาตัวเดียวกันไหมมันเป็นเหรียญเก๋ทั้งหมดมันก็ยาตัวเดียวกันหมดไงใช่คือผมต้องบอกครับว่าเนี่ยพอเวลาเป็นยาของตัวเก๋มันมาจากที่เดียวกันใช่ไหมมันก็เก๋นี่ไงฉะนั้นผมจึงบอกครับว่าเก๋แท้พระเก๋ดีมันไม่มีแต่คุณคิดว่าพระในมือเซียนมันเป็นพระแท้ไงซึ่งจริงๆมันเป็นพระเก๋
ผมจึงบอกว่าเวลาเซียนโดนพระเก๋ถ้าไปแบบว่าเออรู้ตัวว่าโดนไม่โชว์ในเฟซไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาพระเก๋มาโชว์ในเฟซอันนั้นงานเข้าแน่นอนนะอ่ะฉะนั้นเรื่องลงยาไปซื้อเหรียญลงยาที่ไม่แพงเอาไว้ดูยาแท้พระแท้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมผมเจออันนี้มาผมมาส่องอันนี้ผมซื้อได้ไปเจอโสธร97ก็ซื้อได้ไปเจอเหรียญหลักแสนถ้าเรารู้ยายุคนั้นซื้อได้เนี่ยฉะนั้นผมอะเหรียญแบบเนี้ยหรือพระแบบเนี้ยผมชอบซื้อเพราะอะไรซื้อแล้วท้ายผมฉลาดผมมียาแบบเนี้ยนะผมไปดูโสธร97ได้ผมมีภาพจำของยาตัวแท้ผมไปซื้อโสธร97ได้ผมซื้อได้ 30,000 ขายได้แสนนึงกำไร 70,000 นี่คือคุณค่าขององค์ครูที่ทำให้ผมได้ตังค์ 70,000หรือผมมีอันนี้ไว้มีคนเอาโสธรเก๋มาขายผม 40,000 ผมไม่ซื้อประหยัดเงินไป 40,000 นี่คือคุณค่าของพระองค์นี้ที่ทำให้ผมไม่ต้องเสียตังค์ 40,000 ทำต่อไปนะครับอาจารย์ขอบคุณจากหัวใจจริงๆนี่คือคุณต้องมีองค์ครูเครื่องรายเก่าๆไม่แพงเยอะเยอะแยะโอ้ไม่เรียนบอกไม่เล่นไม่ซื้อต้องซื้อมาทำให้เราฉลาดไงครับของแท้ยาจะใส่ปิ๊งสันควานสำนักวิชาพระเครื่องแห่งประเทศไทยอ่ะโอเคขอบคุณครับวิชาใจพระวันนี้เราคุณถามอะไรเนี่ยผมอธิบายแล้วคุณเข้าใจ อันนั้นคือความจริงแต่ถ้าผมอธิบายแล้วคุณยังงงอันนั้นคือความจริงไม่หมดก็เช้าแหวนลงยาพี่น้องแหวนลงยาเนี้ยเป็นเอางี้นะขอบคุณโอ้โหดาวยังไม่ถึง200ดวงเลยอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้ราคาแหวนเท่าไหร่ครับพี่วุฒิวุฒิอ่ะแหวนเอา 4,000 พี่สลิง2ดาว50ดวงขอบคุณครับช่วงนี้ไม่มีเวลาทำอะไรเลยงานประกวดก็ยุ่งตายนะพี่ลิที่ลงส่งดาว75ดวงแหวนเท่าไหร่ครับเอาง่ายว่าสมัยก่อนอ่ะถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะทำงานลงยาไม่ได้หรอกเพราะต้นทุนมันแพงใช่ขอบคุณดาวที่ส่งให้ทุกๆท่านนะครับพี่กิตติพงศ์ส่งดาว75ดวงอันเนี้ยถ้าถามผมที่ไหนนะภูเขาทองภูเขาทองกรุงเทพถามสมัยก่อนมีหนังเรื่องนักเลงภูเขาทองภูเขาทองนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์จะมีงานสมโภชภูเขาทองตลอดทุกปีเหรอเป็น 4,000 พี่มานะครับเนี่ยผมถามว่าเนี่ยถ้านะครับไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีงานฉลองงานสมโภชภูเขาทองทำไมใช่ไหมฮะชมด้วยใจเลยครับได้พุทธคุณพร้อมคำรู้ด้วยขอบคุณดาวทุกดวงที่มอบให้ไปดูพักเที่ยงกันดีกว่า